สวัสดีค่ะณัฐมนคลไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำบัฟฟาโลวิงส์หรือปีกไก่ทอดคลุกซอสกันค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีปีกไก่ผงปรุงรสไก่เกลือป่นพริกไทยป่นแป้งสาลีอเนกประสงค์ซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายวูสเตอร์ซอสกระเทียมสับเนยซอสพริกศรีราชาแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดไก่ค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็จะนำปีกไก่1กิโลกรัมไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาหมักกับพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสไก่1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะ3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่า100มิลลิลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปทอดค่ะพอเราหมักไก่ได้ที่แล้วก็นำมาทอดด้วยไฟกลางจนเหลืองกรอบค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้เพื่อให้ไก่เสด็จน้ำมันค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำน้ำซอสกันค่ะจะใช้เนย1ช้อนโต๊ะคนให้เนยละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้หอมค่ะตอนนี้กระเทียมก็หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะ8ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกศรีราชา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนตามด้วยวูสเตอร์ซอส4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสจะเดือดค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะพอน้ำซอสเดือดเราก็จะปิดเตาแล้วก็นำไก่ที่ทอดไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตอนนี้ Buffalo Wings ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้การติดตามรับชม
ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ